สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่แถวสยามสแควร์ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับซอยสยามสแควร์ซอย2เดินทะลุไปถนนพญาไทได้นะครับด้านหน้าของผมก็เป็นพื้นที่ก่อสร้าง TikTok ทาง TikTok ก็ให้การสนับสนุนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานจัดเทศกาลสงกรานต์ปี2567ที่สยามสแควร์โดย TikTok นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะระยะหลัง TikTok ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแต่ YouTube นะเราก็จะดูคลิปต่างๆจาก YouTube นะครับแต่ปัจจุบัน TikTok ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะก็ทำให้YouTube ดูหมองๆลงไปเยอะรวมถึงลุงใหญ่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดินผ่านสยามสแควร์ซอย2มานะครับคลิปนี้ผมจะพาดูบรรยากาศนะที่เขาเตรียมจะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปี2567สงกรานต์สยามสแควร์ปี2567ปีนี้นะครับก็มาภายใต้ทีมสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกผมเคยแต่ได้ยินว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะอันนี้เขาอยู่เย็นเป็นสนุกชวนเที่ยวสงกรานต์สีขาวไม่มีแป้งไม่แต่งตัวโป้และไม่ขายแอลกอฮอล์สืบสานประเพณีไทยแบบดั้งเดิมโดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้เข้าร่วมอย่างเช่นสไลเดอร์ยักษ์อุโมงค์น้ำพุปาร์ตี้โฟมให้ได้ร่วมสนุกรวมไปถึงร้านอาหารกว่า30ร้านค้านอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลปินไทยหลากหลายสไตล์ทั้งทีป๊อปศิลปินอินดี้ป๊อปรวมถึงแร็ปเตอร์คนดังที่จะมาให้ความสนุกกับท่านที่เข้ามาชมในงานงานก็เริ่มวันที่13ถึง15เมษายน2567ณบริเวณสยามสแควร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ก็เริ่มเลยนะครับ 11:00 น.ถึง 4:00 น.สามารถเดินทางมาร่วมสนุกกันได้ตลอดทั้ง3วันสำหรับการเดินทางนะครับรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยามทางออก4รถไฟฟ้า MRT ก็ลงที่สถานีสามย่านถ้าต่อรถรับจ้างหรือรถโดยสารประจำทางสำหรับรถโดยสารประจำทางที่ผ่านนะครับก็มีสาย15สาย16สาย21สาย25สาย40สาย48สาย54สาย73สาย73ก141 183 204 501แล้วก็508สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนะครับมาจอดได้ที่อาคารสยามกิจอาคารวิทยากิจอาคารสยามสเก็ตศูนย์การค้าสยามสแควร์วันหรือสถานที่ใกล้เคียงสงกรานต์สยามสแควร์นะครับ2567จัดทั้งหมด3วันสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งวันท่านใดนะครับยังนึกไม่ออกว่าสงกรานต์ปีนี้จะเที่ยวที่ไหนดีสยามสแควร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สนุกแน่นอนทางผู้จัดงานนะครับเขาก็จัดเตรียมพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆเท่าที่ผมเช็คดูแล้วนะมีเวทีการแสดงถึง3เวทีด้วยกันนะมีของ TikTok นะครับมีของวอแล้วก็เวทีกลางของสยามสแควร์ด้วยศิลปินก็มากมายแบบล้นหลามเลยตรงนี้ก็เป็นร้านขายทะเลดองนะครับแต่ราคาถูกมากเลยนะเห็นว่าทะเลดอง20บาทถูกมากๆเลยก็ทำให้มีผู้ที่สนใจนะครับเข้าคิวกันเป็นจำนวนมากก็ติดป้ายไว้นะครับราคา20บาทThank you.
ตรงนี้ก็ทำเหมือนเป็นลายแบบผ้าขาวม้านะแต่ผมไปจับดูแล้วไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกตรงนี้ก็เป็นทางเข้าสยามสแควร์วันด้านหน้าผมทางซ้ายนะครับเป็นเวทีของวอนะตอนนี้กำลังจัดเตรียมเวทีอยู่ดูแล้วก็พร้อมแล้วนะครับตรงข้ามกับเวทีวอนะครับก็ยังมีเวทีหลักนะเป็นเวทีกลางนะครับของทางสยามสแควร์มีเวทีถึง3เวทีนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยที่สยามสแควร์ดูคลิปนี้จบก็มาเที่ยวกันได้นะครับมาช่วงบ่ายๆเย็นๆนะหรือแดดร้อนๆนะครับมาเย็นๆก็ได้นะแต่ว่าคนจะเยอะนะครับที่นี ผมเดินเข้ามาในซอย5ตรงนี้ก็จะทะลุถนนพระรามที่1ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามได้นะครับตรงนี้ก็เป็นบูธของ Pepsi มีบูธต่างๆนะครับก็จะเตรียมเรียกว่ามีความพร้อม 100%ด้านซ้ายนี่ก็เป็นทางเข้าสยามสแควร์วันพร้อมแล้ว 100% นะครับสำหรับสงกรานต์สยามสแควร์2567ก็มีกิจกรรมน่าสนใจมากมายเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งวันนะครับหากใครยังนึกไม่ออกนะว่าปีนี้จะไปที่ไหนดีนะเอาแบบมันสาดน้ำสนุกๆคนเยอะๆสยามสแควร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเดินทางสะดวกแล้วก็สนุกคนเยอะมันแน่ๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสนุกสวัสดีครับ